ล่าสุดแอปแจ้งผลโควิด -19 ขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยจากกรณีที่นางเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเขมมนิจจามิกรออกมาแจ้งข่าวว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 หลังจากที่สมาชิกในครอบครัวได้รับเชื้อพร้อมแจ้งทำลายย้อนหลัง7วันซึ่งในทำลายของวันที่11 22และ24มิถุนายนนั้นคือกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับโปรเจกต์สเปเชียลเวิร์กช็อปฟอร์ฟิล์มของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยค่ะโดยในการเวิร์กช็อปครั้งนี้จะมีนักแสดงอีกหลายท่านที่ร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้อาทิเช่นมาริโอเมาเรอร์แต้วณัฐพรแอปทักษอรบอยปกรณ์ฮัทจิรวิทย์นิวชัยพลศักราชกฤตธรรมรงค์ความคืบหน้าล่าสุดของทางด้านสาวแอปทักษอรที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานั้นตอนนี้กำลังอยู่ในการกักตัวเฝ้าดูอาการเป็นเวลา7วันตามที่แพทย์แนะนำแล้วจึงจะไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเนื่องจากเจ้าตัวได้เจอกับแพนเค้กแต่ไม่ได้นั่งใกล้กันทั้งยังสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและร่วมกิจกรรมแค่1ชั่วโมงเท่านั้นล่าสุดนะคะวันที่1กรกฎาคมนางเอกสาวแอปทักษอรที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วล่ะค่ะโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์บน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับแจ้งผลการตรวจหาเชื้อซึ่งระบุข้อความว่าผลตรวจออกแล้วค่ะผลเป็นลบขอบคุณทุกความห่วงใยดูแลตัวเองกันดีๆนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยค่ะทำเอาแฟนคลับโล่งใจหายห่วงเลยล่ะค่ะและถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเลยล่ะค่ะ